ทันไหมไปดูข้อมูลกันนี้นี่ตัวเบสิกพายุจังหวัดนะไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามไอ้สี่นะคราวนี้เราทำอะไรไอ้หนึ่งจะทำอะไรครับฮะพี่ตอนข้อมูลเสร็จแล้วตอนข้อมูลเสร็จแล้วป้อนข้อมูลเสร็จแล้วนำข้อมูลเข้ามาใน SQL เสร็จแล้วต่อไปเลือกวิธีการวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวแปรเลือกจากไหนเลือกจากตัวแปรนะเลือกวิธีการวิเคราะห์อ่ะกลับไปดูเลือกวิธีการวิเคราะห์เลือกวิธีการวิเคราะห์อยู่ส่วนใหญ่เลือกเลยไหมต้องปรับเปลี่ยนค่าก่อนไหมต้องสร้างตัวแปรก่อนไหมวิเคราะห์เลยได้ไหมวิเคราะห์เลยได้ไหมได้ได้หรอไปดูไปดูไปดูนะนำข้อมูลอ่ะเข้าไปดูใหม่นะนำข้อมูลจากการวัดคลิกไปอันที่นี่นะนี่จากวัตเตอร์เบสนะ SE ก็ได้หมดเลยนะกลับอันนี้ตรงไหนกำหนดสถิติวิเคราะห์นะซึ่งมี2อย่างใช่ไหมต้องมีการจัดกระทำของข้อมูลก่อนจะวิเคราะห์จะกระทำอะไรบ้าง1ตรวจสอบ2ปรับเปลี่ยนค่า3สร้างตัวแปรนะ มีตั้งหลายส่วนก่อนวิเคราะห์นะโหลดนะครับระหว่างก่อนวิเคราะห์ต้องทำดีๆนะกลับไปใหม่นะหนึ่งทำอะไรครับตรวจสอบดูที่มีข้อมูลผิดปกติบ้างไหมมีคนอายุเกิน9ปีบ้างหรือเปล่านะข้อมูลที่ป้อน i1 ถึง i4 ตรงนี้มีป้อนเกิน5บ้างหรือเปล่ามีโอกาสเกิดไหมป้อนเกิน5เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ป้อนผิดไงป้อนเป็น1เป็นไปได้หรือเปล่าป้อนเป็น0เป็นไปได้หรือเปล่าก็มีโอกาสเกิดได้ทั้งนั้นนะเราต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบครับตรวจสอบด้วยวิธีไหนตรวจสอบด้วยวิธีไหนครับลองดูสิตรวจสอบด้วยตาได้ไหมอันนี้แค่3คนตรวจสอบด้วยตาได้แหละ3คนถ้าเป็นร้อยคนพันคนมันสุดตาไหวไหมไม่ไหวดอกนะเราก็ให้โปรแกรมตรวจสอบแต่มันไม่ได้ตรวจสอบในตรงเราสั่งเล่นบางอย่างเราจะยังไม่ได้ทำอะไรกับข้อมูลนั่นแค่ตรวจสอบก่อนนะสมมติว่าตรงนี้เป็นเลขเอาข้อมูลจริงมาดูเลยไหมเอาไหมข้อมูลจริงเลยไหมเอาไหมเอานะข้อมูลจริงไม่ปรับเปลี่ยนอันนี้ข้อมูลมันน้อยเกินที่จะเห็นนะผมขอปิดแล้วเปิดข้อมูลจริงนะขอโอเพนหรือเราบันทึกตรงนี้ก็ได้แค่จุดเซฟนี่ของจริงนะจริงนะวินโดว์มีสองวินโดว์ใช่ไหมวินโดว์ที่ขอปิดนะวินโดว์ที่ขอปิดไฟล์ close หรืออะไรเอ่ย close ไหมครับแต่ตรงนี้นะมาปรับตรงนี้หน่อยนะตรงนี้ยังเป็นโนมินอลเหมือนเดิมเก็บไหมขอปรับก่อนนะชื่อตัวแปรเป็นที่ตั้งไว้ข้อมูลที่ตั้งเป็นภาษาอังกฤษหมดในลาเบียภาษาไทยนะตรงนี้ sex เป็นโนมินอลถูก id นี่คือลำดับที่หมายเลขแบบสอบถามในประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นสเกลมันก็ไม่ถูกมันแค่เป็นโนมินอลตรงนั้นตรงนี้อายุเป็นสเกลถูกแล้วเขาก็เพศเป็นอะไรครับสเกลเพศก็เพศเป็นโนมินอลถูกแล้วเพศเป็นโนมินอลอายุเป็นสเกลรอเป็นโนมินอลหลังจากนี้เป็นอะไรครับสเกลหมดครับนี่ข้อมูล
เวอร์ชันเก่านะเนี่ยจากเวอร์ชันเก่านะใช่ไหมยังไม่ได้ปรับเวอร์ชันใหม่ปรับเป็นสเกลเลยนะเดี๋ยวเราจะลองปรับชื่อตัวแปรเป็นภาษาไทยดูว่ามันรับหรือเปล่านะนะตรงนี้ขอปรับเป็นอะไรนะอายุนะขอปรับเป็นภาษาไทยอายุตรงนี้เป็นอะไรครับจังหวัดนะจังหวัดตรงนี้จะไม่ใส่แล้วจะลบออกตรงนี้ลบออกนะแต่ที่ลาเบลไม่มีเลยอ่ะเวลาลาเบลอีกเนาะลาเบลนี่ยังมี missing value แล้วแต่ลาเบลยังไม่มีไหมลาเบลหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่งชายสองหญิงหนึ่งหญิงสองชายอ่ะโอเคนะอายุไม่ต้องจังหวัดจังหวัดนะหนึ่งยะลาแอปสองสองปัตตานีสามนราธิวาสครับโอเคนะมิสซิ่งใส่แล้วนะอันนี้ต้องใส่ไม่ใส่ก็ได้นะนี่นะ5 4 3 2 1ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเสร็จไหมครับเซฟขวาทีหนึ่งแล้วก็ถัดมาทำอะไรครับถัดมาเซฟจริงแล้วนะถัดมาไปดูครับต้องไปทำอะไรครับตรวจสอบข้อมูลที่เราทั้งเรียนตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลมันเพี้ยนมากหรือเปล่านะสมมติว่ามีคนป้อนเพศเป็นเพศ3ลงไปเขาป้อนผิดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถูกไหมป้อนอายุ80ปีลงไปนะ80ปีลงไปคนหนึ่งนะแล้วก็ป้อนเรตติ้งสเกลเป็น6อยู่คำตอบหนึ่งนะเซฟคำนี้เราจะตรวจสอบแล้ววิธีตรวจสอบที่ง่ายที่สุดก็คือหาความถี่ของตัวแปรทุกตัวแล้วมันจะโผล่ให้เราเห็นว่ามีข้อมูลผิดปกตินะเราหาความถี่ครับ analyze เมนูที่สำคัญก็คือ analyze นะครับ analyzeDescriptive statistic แล้วก็ frequency หาความถี่เราหาตอนนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าป้อนไปถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะหาความถี่คลิกเลือกความถี่แล้วก็เลือกตัวแปรทุกตัวทุกตัวคลิกไปตามฝามือเลยนะอันนี้ของ display frequency table นะครับแล้วก็โอเค statistic เราไม่เลือกทั้งสิ้นนะแล้วก็โอเคขยายเต็มจอตอนนี้ในมันทำนะ processing กำลังวิเคราะห์อยู่ครับมาแล้วครับนะในมันบอกจำนวนเคสทั้งหมดว่า320เคสของแต่ละตัวแปรนะครับถึง i 15ไม่มี missing value เลยนะ missing ไม่มีเลยเป็น0หมดเลยเกือบไม่มี9เลยนะอะไรเงี้ยก็คือถัดมาเห็นไหมครับชายมี146คนคิดเป็น 45.6% นะหญิงกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์โอ้มีเพศ3โผล่มาเนี่ย1คนเห็นไหม
แมวป้อนข้อมูลเท็จไปแล้ว1ตัวเห็นแล้วเห็นด้วยไหมต้องจัดการเลยไหมฮะหนึ่งตัวแล้วนะต่อไปอายุตัวอายุครับอายุ11 12เด็กมัธยมอยู่วัยนี้แหละ12ถึง20โอ้80โผล่มาคนนึงกระโดดเห็นไหมคือคนเดียวแบบค่าที่ผิดปกติเปิดแบบสอบถามท่านวัดดูที่เขาตอบ80ปีจริงหรือเปล่าหรือว่าคนป้อนป้อนผิดนะต้องไปดูแพทย์กับประกันต้องไปดูนะว่าเขาป้อนผิดหรือเปล่าจ้าแล้วเวลาไปดูนี่ดูยังไงดูแบบสอบถามที่เป็นพันได้แบบนั้นหรอถ้ามีหมายเลขในสอบถามในการสอบถามที่หัวเนี่ยต้องมีหมายเลขกำกับไว้นะแล้วหมายเลขต้องอยู่ที่ไหนครับหมายเลขนั้นเราก็มาป้อนอยู่ตรงนี้ครับป้อนที่ ID นี่คือหมายเลขจริงๆนะที่ ID นี่คือหมายเลขแบบสอบถามก็จะรู้เลยว่าหมายเลขเท่าไหร่ประมาณนั้นถูกไหมที่ป้อนไป80ปีอยู่หมายเลขเท่าไหร่แล้วก็ตามไปที่หมายเลขนั้นก็จะรู้เลยต่อนะต่อมาอันนี้เจอแล้ว80นะจังหวัดปกติดีนะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับไอ้1มันเรียกเป็นหลายข้อเลยนะไอ้1 1ถึง5ไอ้2 1ถึง5ไอ้3 1ถึง5ไอ้4ไอ้5ไอ้6ปกตินะไอ้7ไอ้8ไอ้9ไอ้10ไอ้10ผิดปกติแล้วเห็นแล้วเห็นไหม1 2 3 4 5 6โผล่มาตัวนึงเห็นไหมแปลว่าไอ้6นั้นมีการป้อนข้อมูลผิดพลาดบางอย่างคือแล้วต้องตามไปหาไปแก้ให้มันถูกนะถูกไหมดูข้ออื่นอีกไปเรื่อยๆบนไม่มีแล้วแล้วก็ตามไปแก้ครับอยู่ที่ไอ10ดูไอ10ก่อนนะไอ10มีป้อน6มาหายังไงวะเรามาร์กได้ไหมไล่ได้ไหมเรามาร์กได้หาได้ไหมเสิร์ชได้ไหมเสิร์ชได้ซอสก็ได้ใช่ไหมซอสก็ได้ใช่ไหมซอสมาเลย6เป็นก่อนเลยเห็นไหมเห็นไหมเราแก้เลยครับหมายเลข55แบบสอบถามหมายเลข55หยิบปัญญูซีข้อ10เขาตอบอะไรก็ตอบ4ต่างหากล่ะก็แก้เสียต่อไปตัวอะไรอีกอะไรอีกครับตัวเพศเราก็หาเพศไปเพศครับทำอะไรครับซอส3มาแล้วครับเอาแบบสอบถามมาเลข115มาสิเขาเพศอะไรเพศ1ต่างหากต่อไปตัวไหนอีกครับอายุ80เป็นอายุมาอายุสั่งเรียนเอาค่าสูงอยู่บนเอา80มาเลยครับหมายเลข112อีกพนูซีอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ15สมมติแค่15ก็ตอบ15ต่างละหลังจากนั้นถ้าเรียนตามเดิมตรงนี้หนึ่งต้องรับติดตามเดิมเห็นไหมพอแก้เสร็จรีบเซฟรีบแบ็กอัพจงแบ็กอัพขณะที่ยังมีข้อมูลได้ไหมครับเจอท่านแล้วจะเป็นนักเรียนแบ็กอัพต้องไม่มีข้อมูลได้ไหมครับเสร็จสอบเสร็จปุ๊บแล้วตรวจสอบเสร็จนะปรับเปลี่ยนข้อมูลข้อคำถามเชิงพิเศษที่ผมนั่งทำอยู่คนเดียวเราทำตามก่อนเลยทำได้ไหมเอาแฟ้มนี้ไหมเอาแฟ้มแฟ้มของผมไหมเอาไปไม่ได้ทำมันต้องร้องกันดีไหมดีไหมรู้ก็ได้นะเอา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 
ราทำข้อมูลจำลองไป4-5 คนก็ได้ถ้าลองดูนะครับ